สบายดีทุกคนสบายดีปีใหม่เด้อสบายดีปีใหม่ปี2021เนาะวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2021ของน้องอูและน้องอูบ่ฮู้ว่าทุกคนยังจื้อกันได้บ่ว่ามื้อนี้ของปีกายวันที่1เดือน1ปี2021เป็นมื้อที่น้องอูเฮ็ด YouTube ครั้งแรกเป็นมื้อที่น้องอูเอาคลิปลง YouTube ครั้งแรกเนาะเป็นมื้อที่น้องอูเริ่มเฮ็ด YouTube ครั้งแรกซึ่งน้องอูได้เริ่มต้นเฮ็ด YouTube เป็นเวลา1ปีแล้วเนาะทุกคน นี่ก็คือน้องอูเริ่มต้นเฮ็ด YouTube เป็นเวลา1ปีละแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปทําอิดของปี2021แล้วก็เป็นคลิปที่ครบรอบ1ปีของซองน้องอูตอนนี้น้องอูอยู่ที่บ้านเนาะอากาศหนาวแห้งเลยทุกคนปากแบบออกควันฟู่เลยเนาะคลิปนี้ก็สิมาอวยพรใส่ให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีโชคดีปีใหม่เด้อคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ทุกคนสมใจปรารถนาเนาะขอให้อ้ายเอื้อย FC ของซองน้องอูขอให้อยู่ดีมีแห้งมีโชคมีใส่ตลอดปี2564หรือว่าปี2021แล้วก็ปีต่อๆไปเนาะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินคำตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 6:30 นเนาะอยู่ร้องสารหนาวแห้งปากน้องอูเว้านี่ออกควันบ่ฮู้ว่าอยู่ในกล้องจะเห็นบ่เนาะนี่ก็ขอให้ทุกคนไปใส่มาใส่ก็ขอให้แบบว่าเดินทางปลอดภัยเนาะถ้าว่าผู้ใดกลับบ้านเดินทางกลับบ้านไปยามพ่อยามแม่ก็ขอให้ฉลองปีใหม่อย่างมีสติระวังตัวเนาะบ่ดื่มหลายจนเกินไปแล้วก็บ่เดินบ่ขับรถไวเนาะเพราะว่าการขับรถไวก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะซึ่งน้องอูกะปีใหม่ปีนี้กะบ่ได้ไปใส่เนาะปีใหม่วินนี่ตั้งใจว่ามาอยู่นําแม่เนาะวันเกิดปีนี้กะบ่ได้จัดเนาะเพราะว่าน้องอูหันแต่ละปีบอกว่าแต่จักปีน้องอูบ่เคยจัดวันเกิดเลยเคยจัดเทื่อนึงบ่แม่นตัวเองจัดเนาะเป็นหมู่จัดให้แต่ว่าคานั้นมาน้องอูกับบ่ได้จัดเองส่วนหลายก็มีแต่แบบหมู่ซื้อเค้กซื้อนั้นซื้อเงาเป่าให้ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีน้องเค้กน้องแฟนเนาะเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์น้องอูน้องอูยังงงอยู่ว่าแม่นหยังเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์เนาะถ้าเพิ่นอยากเบิ่งคลิปก็ไปติดตามที่ซองน้องแฟนบ่มอยู่ได้เนาะแล้วก็ตอนนี้น้องอูกะมาบ้านเนาะมาบ้านมาอยู่บ้านระยะหนึ่งแต่ว่าแผนการเดินทางนี้ยังบ่ได้วางแผนเนาะว่าสิเดินทางไปใส่แต่ว่ากะมีแผนการเดินทางอยู่ถ้าว่าบ่ได้ไปกับหมู่หรือว่าบ่มีหมู่ความทิพย์กะอาจจะไปคนเดียวเนาะแต่ว่าตอนนี้กะมาอยู่บ้านอยู่กับแม่ก่อนสิฮะนะซึ่งน้องอูกะหากมื้อเช้ามานั่งคิดว่าตัวเองเฮ็ด YouTube ครบรอบปีนึงเนาะเพราะว่าคลิปตัวที่เฮ็ด YouTube ครบรอบปีนึงเดี๋ยวจะขึ้นทางนี้ให้ทางนี้เนาะมันเป็นคลิปที่น้องอูเฮ็ดซื้อของกินด้วยเงินฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเงิน 100,000 กีบด้วยเงิน 100,000 กีบแล้วเป็นคลิปนั้นที่เฮ็ดกับพ่อเนาะเฮ็ดกับพ่อกินกับพ่อช่วงนั้นน้องอูยังเฮียนยังกําลังเฮียนกําลังเขียนวิจัยกําลังจะจบเนาะช่วงนั้นยังบ่ทันได้อันยังบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังยังบ่ทันได้แบบว่าผ่านกฎเหลืออันเด้อเนาะเฮ็ดมือแรกมีคนเบิ่งอยู่50คนเนาะเฮ็ดมือแรกมีคนเบิ่งอยู่50คนดีใจแห้งๆตื่นเช้ามาก็มีคนเบิ่งเป็น100คนอันเด้อสินะซึ่งน้องอูใช้เวลา1เดือนเนาะในการเฮ็ด YouTube แล้วผ่านกฎ YouTube แล้วสามารถเปิดสร้างรายได้ได้น้องอูใช้เวลา1เดือนแต่ว่าแล้วมื้อเช้าน้องอูมาตื่นมาแล้วน้องอูมาคิดว่าน้องอูเอาคลิปลงครั้งแรกแม่นวันที่1เดือน1ปี2020แล้วตอนนี้มันเป็นปี2021ก็คือว่ามันครบรอบมันครบรอบ1ปีเนาะที่น้องอูเฮ็ด YouTube มาก็คือเพิ่งฮู้ว่าตัวเองหากะฮู้ว่าตัวเองอันเฮ็ด YouTube ได้ปีนึงแล้วคือว่าไวคือว่าหากะฮู้ว่าตัวเองอันรู้สึกว่าตัวเองอันเริ่มต้นหากะเฮ็ด YouTube กะจังได๋ก็ต้องขอขอบใจ AI เอ้ย FC ทุกคนเนาะขอบใจ AI เอ้ย FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็บ่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เบิ่งให้เนาะที่แบบว่าเฮ็ดให้น้องอูผ่านกดแล้วก็จนมาฮอดมื้อนี้จนมาฮอดมื้อที่ว่าน้องอูเรียนจบแล้วจนน้องอูเฮ็ดจนน้องมื้อน้องอูเรียนจบแล้วน้องอูกะมาคิดว่าตัวเองจะตัดสินใจไปเฮ็ดเวียกประจําไปสมัครเวียกอยู่บริษัทเฮ็ดเวียกประจําหรือว่าตัวเองจะเฮ็ด YouTube ต่อโดยน้องอูกะตัดสินใจในการเฮ็ด YouTube ต่อเนาะเพราะว่าน้องอูเสียดายช่องเนาะเพราะว่ากลัวเฮาจะสร้างมันมาได้กลัวจะแบบว่าเพื่อนน้องอูเฮ็ดช่อง YouTube มันน้องอูเป็นคนเฮ็ดเองทุกอย่างเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นเมลบ่จะอีหยังเปิดสร้างรายได้เนาะส่วนว่า
ตอนยืนยันตัวตนเอาเงินนั่นคือให้โจโจ้ช่วยเนาะแค่นั้นส่วนอันอื่นน้องอูเป็นคนเฮ็ดเองคิดเฮ็ดเองเฮียนเองซอกวิธีฮู้เองเนาะถ้าตัวใดแบบว่าไปเฮียนไปอ่านอยู่ใน YouTube มาแล้วบ่เข้าใจหรือว่าไปเบิ่งมาแล้วบ่ฮู้ก็มีแต่ซัดถามเขาไอ้อันแน่เนาะซัดถามไอ้อันแน่แล้วก็ซัดถามมาคนอื่นที่มีประสบการณ์กว่าเฮาสินะซึ่งเขาเจ้าก็ให้ข้อมูลเฮาดีหลายเนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญสิ่งที่น้องอูแบบบ่ลืมเลยผู้นี้ก็คือบ่ลืมเลยเป็นคนที่จุดประกายให้น้องอูก็คือไอ้อันแน่เนาะคือไอ้อันแน่ขอขอบใจไอ้อันแน่เนาะก็คือไอ้อันแน่นี้ย้อนไปเมื่อปี2016เนาะหลายๆคนคือสิอยากฮู้ว่าแม่นไอ้เฮ็ดจังได๋คือจักฮู้กับไอ้ฮู้จักกับไอ้อันแน่เนาะก็คือบ่ดีบ่วะก็คือตอนปี2016เฮาได้ฮู้จักกันเนาะตอนนั้นเนาะฮู้จักกันแล้วก็ได้พาเพิ่นมาลิ้นบ้านอันเดียวกันน่ะก็คือไอ้อันแน่ก็เป็นคนที่นิสัยดีขนาดเนาะเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็เป็นไอ้ที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอดก็คือให้ช่วยเหลือด้านYouTube อย่างแหละน้องอูบ่เข้าใจอีหยังน้องอูก็จะถามเราเราก็จะตอบให้เนาะแล้วก็เราก็ให้คําแนะนําดีขนาดเลยว่าชีวิตเป็นจังได๋อันใดนะแบบถึงว่าเฮาจะแบบบ่ค่อยได้แบบว่าแชทหากันแต่ว่าเวลาอูมีเรื่องอีหยังน้องอูก็สิแชทหาเราเนาะเป็นที่พึ่งตลอดเนาะแล้วก็ขอขอบใจแม่จันขอขอบใจทุกคนเนาะขอขอบใจแม่จันขอขอบใจทุกๆคนที่แบบว่าเข้ามาในซองในคลิปของน้องอูเนาะขอขอบใจแม่อีหลีเพราะว่าแม่นี่เป็นทุกอย่างของน้องอูอีหลีเนาะเพราะว่าตอนที่เฮ็ด YouTube บ่ผ่านกดหรือว่าตอนนั้นกะสมัยนั้นก็คือตอนที่เฮ็ด YouTube เริ่มแรกๆทุกคนน่าจะเห็นเนาะขึ้นภูหาหนอตลอดเสื่องภูมันที่สูงปานใดก็ยังขึ้นอยู่เนาะแม่อยู่ฮั่นเสื่องภูมันที่สูงปานใดก็ยังพากันขึ้นอยู่เนาะก็ขอขอบใจแม่เนาะที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างบ่ว่าสิเรื่องอีหยังเนาะก็ขอขอบใจพ่อขอขอบใจทุกๆคนบ่ว่าสิเป็นตุ๊กกุ๊กกิ๊กรจนาแล้วก็ลุยๆหรือว่าหมู่ทุกคนเมจีมีซื่อเนาะที่แบบว่าเข้าคลิปนำตอนนั้นแล้วเฮ็ดให้แบบว่ายอดวิวขึ้นแล้วก็มีคนติดตามหลายขึ้นสินะเฮ็ดให้คลิปเฮาน่าสนใจเนาะแต่ว่านักอุกะบ่ลืมทุกๆคนเนาะกับบ่ลืมไอ้เอ้ย FC ทุกคนที่แบบว่าเข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่เริ่มที่น้องอูบ่มีอีหยังเลยทั้งตอนทุกคนเห็นซองน้องอูน่าจะเห็นกะว่าน้องอูหั่นตอนที่แรกน้องอูเฮ็ดคลิปหั่นน้องอูบ่ได้ซื้อลายน้ําเลยซื้อลายน้ําของโลโก้ลายน้ําของอันแอปตัดต่อนะเพราะว่าตอนนั้นบ่ฮู้ซื้อเนาะบ่ฮู้ซื้อกับบ่ฮู้วิธีการที่ว่าจะซื้อบ่ฮู้วิธีการที่ว่าจะซื้อแล้วกะซื้อบ่เป็นไว้ง่ายซะแล้วก็มาหาวิธีเอากูสิเอาได้มันออกเนาะแล้วก็จนแบบว่าซื้อเองอีหยังเฮ็ดเองได้ทุกอย่างเนาะก็คือแบบว่าจนแบบตั้งแต่มื้อที่บ่มีหยังใช้โทรศัพท์ห่างๆหน่อยนึงราคาแค่บ่ฮอด 5,000 บาทที่เอามาใช้ถ่ายคลิปจนผ่านกด YouTube แล้วเอาเงินที่ตัวเองได้จาก YouTube หั่นมาซื้อกล้องแล้วก็มาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ตัวเองอยากได้ซื้ออีหยังที่ตัวเองอยากได้ด้วยเงิน YouTube เนาะทุกคนเนาะก็คือก็รู้สึกว่า YouTube มันก็ถ้าเราตั้งใจแท้ๆมันก็บ่ได้ยากเกินไปแต่ถ้าเราบ่มีความตั้งใจนั้นมันคือมันยากก็คือเฮ็ดหยังเราต้องมีความตั้งใจซึ่งน้องอู้หั่นถามว่าท้อบ่ในการเฮ็ด YouTube ก็มีท้อเด้แต่ว่าน้องอู้จะท้อในช่วงที่ตอนน้องอู้เขียนวิจัยบ่ผ่านนะเขียนวิจัยบ่ผ่านแล้วเราจะต้องได้แก้วิจัยกลับไปกลับมาแล้วเราบ่มีเวลาไปเฮ็ดคลิปขนาดปกติแล้วเราอยากญาติเวลาไปเฮ็ดคลิปแต่ว่าเราบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปแล้วเรารู้สึกท้อว่าเขียนกับอันเขียนวิจัยก็ยังบ่แล้วล่ะกะสิมาเขียนวิจัยก็ยังบ่แล้วแล้วสิมาเขียนอีหยังวะสิมาอันไปซอกเวลาไปเฮ็ดคลิปก็บ่มีสิหั่นน่ะแบบท้อแฮงตอนนั้นก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าอันท้อแฮงแล้วก็แต่ว่าก็มีแต่ว่ามันต้องผ่านไปเพราะว่าชีวิตคนเฮามันก็ชีวิตคนเฮามันก็แบบว่ามีแบบนั้นมาแล้วก็ต้องผ่านไปสิหั่นน่ะก็คิดแต่แบบนั้นแล้วก็สู้มาโดยตลอดเนาะทุกคนจะเห็นว่าน้องอูสู้มาโดยตลอดแบบว่าเฮ็ดคลิปสู้มาโดยตลอดถึงบ่มีคนเบิ่งยอดวิวต่ําเลยแน่ๆๆก็บ่สนเนาะเฮ็ดคลิปลงอย่างเดียว อ่ะตอนนี้ก็เว้าหลายแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งแม่จันว่าแม่จันเฮ็ดหยังอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นหลังบ้านน้องอูเนาะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําอันนี้ก็เป็นเฮือนแล้วก็เป็นน้ําหมอกน้ําหมอกลงอากาศหนาวให้น้องอูนุ่งเสื้อบักหนาๆนี่นุ่งเสื้อหนาอีหลีเพราะว่ามันหนาวแฮงเล่นเขาติ้งติ้งติ้งเฮลโหลสบายดีตอนเช้าแน่อีเมียจีบอ
มื่อนี้เป็นมื้ออันวันที่1เดือน1ปี2020แมเฮ็ดเป็นมื้อครบฮ้อเฮ็ด YouTube ครบฮ้อ1ปีเอาคลิปลงกันเด้อ่ะดีตอนเช้าเด้ออีแม่อวยใส่ให้พรปีใหม่ให้อันไอ้ไอ้เอฟซีดูอวยพรนะเอาอีแม่ก็เว้าไปแม่เว้าบ่เก่งแม่เว้าบ่เก่งแม่เว้าบ่เป็นที่นางคำแล้วเป็นคือนางคำเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือเป็นคลิปอวยพรปีใหม่แล้วก็เป็นคลิปครบรอบ1ปีของซอกยูทูบน้องอูร้องซานเนาะก็คือขอขอบใจทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมซอกน้องอูน้องอูก็หวังว่าซอกน้องอูสิขยายเติบโตใหญ่ต่อไปเนาะจนคนมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านคือซอกของคนอื่นเนาะซึ่งทุกคนอาจจะว่าอันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทุกคนก็ต้องมีความฝันมีความหวังนะว่าสักมือหนึ่งซอกตัวเองจะต้องมีคนติดตามถึงเป็นแสนเป็นล้านคือคนอื่นแต่ว่าบ่ถึงล้านก็ขอถึงแสนเนาะแต่ว่าในการที่เราจะได้ฮอจุดนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนาะมีการพัฒนาซ่องตัวเองคิดคอนเทนต์ในการเดินทางหรือว่าอีหยังให้มันจักให้มันม่วนหรือว่ามันแตกต่างจากคนอื่นเบิ่งแล้วเพลินดีเนาะสิเนาะหรือว่าได้ความฮู้หรือว่าบ่ได้ความฮู้กันเบิ่งแล้วม่วน ไปอันนี้แม่ก็กำลังห้อยเครื่องขายเนาะห้อยเครื่องขายจะห้อยแบบนี้แหละเมื่อวานนี่ไปซื้อเครื่องมาแล้วบ่ทันได้ห้อยเพราะว่าไปอันคาไปอันคาไปอันกินอันเสส่วนเฮือนน้องตุ๊กน้องตุ๊กอันโทรให้ไปกินเสส่วนฉลองปีใหม่เนาะน้องตุ๊กส่วนน้องอู้ไปเขาดาวอยู่อันจุดสูงสุดของหมู่บ้านแต่น้องอู้บ่ได้ไปเนาะเพราะว่าบ่ได้ไปย้อนหยังมันหนาวมันหนาวแฮงแล้วน้องอู้เป็นคนมีสุขภาพได้ว่าการถ้ามันหนาวหนาวหิ่งคือแนวนี้แล้วครับแบบไปเจออันเย็นเย็นซะก็คือเป็นอวิดานเป็นเจ็บคอคออวิดานคอแดงนะก็เลยว่าบ่ไปดอกกันเลยเมื่อคืนนี้ก็มีแต่เข้าบ้านนะพอได้เข้าดาวนอนกับอีแม่เซ้ยเมื่อคืนนี้คนอื่นเขาจะแบบอยู่บ้านอู้เปิดเพลงดังมาแท้ว่าไผก็กินเมื่อคืนนี้ฮานแม่ได้ขายเบียร์ดีขนาดเนาะเพราะว่าเขาจะมาเข้าดาวแล้วเขาจะมากินเบียร์แต่ว่าน้องอู้กับอีแม่นอนลุกเหี่ยวบ่เห็นแต่เข้ามาปุ๊กซื้อเบียร์แม่ก็ยังขี้คานลุกหนาวเนาะเมื่อคืนไผมาปุ๊กซื้อก่อนโอ้ยไอ้ดินเฮือนว่าจังโมงแล้วลูกมาซื้อเบียร์หนึ่งวงปลายยังซื้ออยู่นะคลิปนี้หอกกับชิลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอู้คลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องอู้กะสิตามล่าหาเฮ็ดคลิปคือเก่าเนาะอีกน้อยเด้อกะสิซักเครื่องก่อนนี้ก็สิซักเครื่องซักของแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เฮ็ดคลิปต่อไปเจอกันสบายดีปีใหม่ปี2021โชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเด้อบ๊ายบาย